มมาบวชครั้งนี้เพื่อผมจะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เอาบุญให้พ่อแม่ครับถ้ามีเกมมาให้ผมเล่นผมนั่งสมาธิมากกว่าชอบเดินอุดงมากที่สุดครับได้เห็นญาติโยมมาสาธุแล้วก็ดีอกดีใจครับสามเณรชอบการบิณฑบาตทำไม่รู้ว่าพระทำยังไงถึงจะได้พระตาหารมาฉันผมได้ความรู้มากเลยครับผมมาอยู่ที่นี่ผมชอบเองนั่งสมาธิที่สุดครับปลื้มครับแล้วอยากบวชตลอดชีวิตครับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดลพบุรีความประทับใจที่ได้รับเมื่อมาบวชเป็นสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำศูนย์อบรมจังหวัดลพบุรีมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่สามเณรปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ด้วยความเชื่อฟังและกิจวัตรที่ปฏิบัติเป็นประจำยังให้ข้อคิดเตือนใจเรื่องบุญบาปการละเว้นความชั่วมุ่งทำแต่ความดีปลูกฝังนิสัยดีและให้ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมตื่นเช้าไปล้างหน้าแปรงฟันพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาห่มผ้าทำวัดเช้านั่งสมาธิครับพอนั่ง สมาธิแล้วนึกถึงเห็นดวงแก้วใสๆครับพอเห็นดวงแก้วใสๆรู้สึกสบายใจและดวงแก้วใสๆแสงสว่างก็รู้สึกมีความสุขครับที่สามเณรชอบมากที่สุดสวดมนต์นั่งสมาธิครับผมพอสวดมนต์เสร็จมานั่งสมาธิผมยังไม่นอนเลยครับตอนนั่งสมาธิครั้งแรกรู้สึกไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่รู้สึกอยากขอสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วทีนี้ผมก็หลังตรงเห็นดวงแก้วเห็นองค์พระใสๆครับการฝึกความมีวินัยเคารพอดทนสอดแทรกอยู่ในกิจวัตรของสามเณรรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นประจำอย่างเช่นการทำความสะอาดเสนาสนะยังขัดเกลาให้สามเณรเป็นผู้รักความสะอาดความเป็นระเบียบและตรงต่อเวลาโดยจะช่วยปลูกฝังนิสัยดีให้กลายเป็นนิสัยของเยาวชนฝึกอบรมคือได้ปัดกวาดเช็ดถูครับทำความสะอาดเป็นมีความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสามัคคีครับสามเณรมาพัฒนาศูนย์ครับสามเณรก็ได้ปัดกวาดเช็ดถูห้องน้ำและห้องปฏิบัติธรรมครับมีความสุขครับเห็นพื้นสะอาดครับก็มีความสุขตามไปเลยครับดีใจครับที่เห็นร้านวัดสะอาดขึ้นกว่าเดิมญาติและญาติโยมจะได้เข้าวัดบ่อยๆนะครับเพราะวัดสะอาดปราศจากขยะครับผมอยู่ที่วัดได้ขัดห้องน้ำด้วยครับห้องน้ำสกปรกผมกับเพื่อนก็ขัดจนสะอาดพอขัดแล้วผมก็รู้สึกสบายตาสบายใจมีความสุขครับระหว่างเข้ารับการอบรมในโครงการสามเณรได้ทำหน้าที่เนื้อนาบุญโดยได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมความตั้งใจของสามเณรจำนวนมากที่ออกบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในชุมชนใหญ่เป็นเหตุให้ชาวพุทธจำนวนมากออกมาทำบุญใส่บาตรด้วยความปลาบปลื้มใจและนึกยินดีที่เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
สารมาม่านมขนมครับเห็นคนมาใส่บาตรก็ดีใจครับผมอยากให้ชาวบ้านมาใส่บาตรเยอะๆครับเยอะครับคนมาใส่บาตรเดินไปทางไหนเราก็เจอแต่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเราสามเณรใส่บาตรใส่ของใส่ข้าวสารอาหารแห้งใส่ทุกถนนทุกทางที่เราเดินไปก็จะพบญาติโยมรู้สึกดีครับที่ได้เห็นญาติโยมมารอใส่บาตรกับสามเณรตอนมาบิณฑบาตสามเณรก็ไม่เหนื่อยครับมีญาติโยมมาใส่บาตรเยอะครับก็ปลื้มใจที่ญาติโยมมาใส่บาตรครับมีคนมาใส่บาตรเยอะแล้วก็จะทำให้ศาสนาของศาสนาของพุทธจะเจริญขึ้นครับความปลาบปลื้มปีติยินดีจากการมีสามเณรจำนวนมากบวชเป็นเนื้อนาบุญทำให้ชาวเมืองลพบุรีกระตือรือร้นที่จะสั่งสมบุญใหญ่จึงร่วมกันจัดงานตักบาตรขึ้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดและชักชวนกันมาทำบุญใส่บาตรแด่เนื้อนาบุญที่เป็นลูกหลานคนในชุมชนด้วยความปลาบปลื้มใจโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งนะเนื่องจากเราเด็กนักเรียนของนะในกระทรวงศึกษาธิการที่ช่วงปิดฤดูร้อนมาเข้าบวชสามเณรนะในแต่ละจังหวัดนะแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาโดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรีของเราทั้งเขต1เขต2ก็ได้เอานักเรียนมาบวชเป็นสามเณรอยู่หลายร้อยองค์นะซึ่งว่าเกิดประโยชน์อย่างดียิ่งเลยก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้คงจะสืบทอดต่อๆไปเพื่อให้เด็กเยาวชนที่บวชสามเณรนี่ได้มีสมาธิแล้วก็ได้เรียนถึงธรรมะและการครองชีวิตในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับซึ่งเห็นภาพตรงนี้แล้วจากปกติแล้วคนเด็กเหล่านี้น่าจะเป็นการวิ่งเล่นขี่จักรยานเล่นแต่นี้เป็นการเสียสละอย่างยิ่งเพราะเห็นภาพออกมาแล้วผมว่าบอกไม่ถูกครับความดีใจความปลาบปลื้มวันนี้ผมว่าได้บุญอย่างยิ่งครับการที่นำนักเรียนมาบวชมาบรรพชาภาคฤดูร้อนนี้ก็เพื่อเป็นการสืบศาสนาสืบทอดศาสนาทายาทของพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เด็กนักเรียนที่ว่างจากการเรียนนะคะได้มาศึกษาวิชาธรรมะให้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขค่ะหลักสูตรการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยช่วยพัฒนาศักยภาพผู้บวชทำให้สามเณรได้ทำหน้าที่เนื้อนาบุญอย่างเต็มความสามารถและท้ายโครงการยังได้เดินธุดงค์ปลุกกระแสฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทำให้ผู้ปกครองและหมู่ญาติได้ต้อนรับสามเณรธุดงค์ผู้เป็นลูกหลานรวมถึงชาวบ้านร้านตลาดยังได้โอกาสสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันวันนี้ผมพาเพื่อนมาหลายคนเลยครับและเพื่อนผมก็มีความตั้งใจที่อยากจะมารับสามเณรในวันนี้ครับมีความสุขใจแล้วก็ปลื้มมากเลยครับอยากให้มีทุกปีเลยครับสบายใจดีด้วยมีความสุขด้วยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอเนี่ยมีความสุขกันเนี่ยมาเยอะๆเงี้ยให้จัดอยากจะให้ทำจ้ะเห็นผ้าเหลืองเห็นอะไรเด็กก็มีแบบว่าไงล่ะมีวินัยอะไรเรียบร้อยเนี่ยชอบยังเลยจ้ะชอบไปเห็นอย่างเงี้ยไหว้พระไหว้เจ้าบ้างจิตใจเด็กจะได้มีความรู้สึกรับผิดชอบอะไรต่อพ่อแม่หรือว่ากับสังคมอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะยายอยากให้พาลูกพาหลานมาบวชค่ะเห็นแจยายเห็นมาแล้วคือหลานชายของยายน่ะเล่นตั้งแต่ไอ้เกมพอได้มาบวชตรงนี้หลานชายยายเปลี่ยนไปมากแล้วบอกยายด้วยว่าจะไม่สืบเห็นคนที่
สาธุผมก็ดีใจมากครับตอนเดินทุกดงก็หนักเหมือนกันครับอดทนพวกนี้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบื้องมากที่ญาติโยมมาสาธุมาต้อนรับสามเณร300กว่ารูปครับตอนสามเณรมาเดินทุกดงก็ร้อนครับต้องอดทนครับก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจครับคนที่ถือกันหนักครับย่ามกันหนักครับผมนึกถึงสมาละหังพอนึกแล้วก็หายเหนื่อยครับสามเณร200กว่ารูปมีส่วนร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการเดินทุดงแม้เป็นครั้งแรกที่ต้องแบกกรดสะพายย่ามออกเดินเท้าเป็นระยะทางไกลแต่หัวใจของสามเณรกลับสู้ไม่ถอยภาพที่สามเณรทุดงก้าวเป็นแถวเป็นแนวจึงเป็นภาพที่สร้างศรัทธาเลื่อมใสให้ผู้พบเห็นและเป็นต้นแบบให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจพระพุทธศาสนาปิดเทอมครั้งหน้าจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาบวชเป็นสามเณรสามเณรมาบวชสามเณรชอบการ์ตูนธรรมะที่สุดเลยครับสามารถนำไปใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันก็ได้ครับบวชแล้วมีความสุขมากครับได้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วได้บุญเยอะแล้วสบายตัวสบายใจดีกว่าไปวิ่งเล่นที่บ้านครับบวชแล้วดีพอสวดมนต์ก็มานั่งสมาธิผมมาบวชครั้งนี้ผมอยากเอาบุญมาฝากพ่อแม่ด้วยครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆในโรงเรียนด้วยครับผมขอขอบคุณหลวงพ่อที่ทำโครงการนี้เพื่อให้ผมได้มาบวชและได้มีบุญบารมีได้ไปพระนิพพานหรือสวรรค์ครับเส้นทางแห่งความเพียรพยายามที่สามเณรพิสูจน์ตนจนสามารถทำหน้าที่เนื้อนาบุญอย่างสมภาคภูมิสร้างความชื่นชมยินดีให้แก่ทุกฝ่ายที่ปรารถนาให้เยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศีลธรรมซึ่งฐานโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการบวชเป็นสามเณรเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้งอกงามตามวัยให้สังคมยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยผู้มีศีลธรรม